เรียกว่าเป็นคู่รักต่างวัยที่ทำเอาวงการบันเทิงสถานเลยก็ว่าได้สำหรับนนกุลแอฟทักษอรซึ่งความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็เป็นที่จับตาของแฟนๆตลอดมาตั้งแต่เปิดตัวซึ่งล่าสุดในละครสงครามสมรสแม่แอฟมีเลิฟซีนต้องจุมพิตกับตรีพรพัฒน์พระเอกของเรื่องจึงขอถามความรู้สึกนนกุลเสียหน่อยกับฉากนัวๆฉากนี้ด้านหนุ่มนนกุลบอกเพียงคำเดียวว่าไฟเขียวแต่ขอผ่านไม่ดูและสำหรับท่านั่งไขว่ห้างจูบมองว่าอย่างไรนนกุลบอกว่าผมก็แซวพี่เขาว่าคิดท่านั่งเองหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่ามันมาโดยธรรมชาติเราก็บอกดีครับฉากนั้นผมไม่ได้ดูก็กดข้ามไปผมก็ดูรวมๆแต่ถ้าเป็นเลิฟซีนผมก็จะก็เล่นดีแต่ก็ไม่ได้อยากดูจะเราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเราเข้าใจในงานก็จริงแต่มันก็ต้องมีความรู้สึกตะหงิดบ้างก็เข้าใจในตัวงานครับแฟร์กันเวลาเราทำงานก็ขอให้พี่เขาเข้าใจเราเหมือนกันผมโอเคถ้าพี่เขาจะจูบจริงเพราะมันคือพาร์ทการทำงานเราในคนดูก็คือไม่ดูครับดูแค่พอประมาณดูความครีเอทของพี่เขาแต่เราจะไม่ไปโฟกัสอะไรมากหึงไหมนนกุลยังไม่เคยหึงใครแล้วกันแต่สำหรับพี่เขาผมว่าการที่เราไม่กล้าดูเลิฟซีนก็คงเป็นคำตอบแล้ว